ขณะที่นายแพทย์สมศักดิ์อัคขศินอธิษ์ดีตมการแพทย์ก็ชี้แจงถึงการทำงานของสายด่วน1668ค่ะหลังจากที่มีคนโทรไปแล้วไม่มีคนรับสายโดยบอกว่า1668มีเจ้าหน้าที่ทำงานประมาณ200คนแบ่งออกเป็น4ทีมก็คือ1ทีมรับสายจะทำหน้าที่สอบถามรายละเอียด2คือทีมข้อมูลทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากทีมรับสาย3ก็คือทีมแพทย์จะเป็นคนวิเคราะห์อาการตามความรุนแรงของโรค และ 4. จะมีทีมที่ประสานขอเตียงจากโรงพยบาบาลทีนี้ปัญหาที่ทำให้เวลาโทรไปแล้วไม่มีคนรับสายอาทิตย์ดีตรงมการแพทย์อธิบายแบบนี้นะคะบอกว่าแต่และสายเนี่ยใช้เวลาคุยนานประมาณ20-40นาทีแล้วแต่และว,วันก็มีคนโทรเข้ามามากกว่า200สายจนคู่สายล้น ล่าสุดตอนนี้ใช้วิธีโอนสายเข้าโทรศัพท์มือถือของจิตอาสาทั่วประเทศก็จะทําให้แต่ละเวรเนี่ยมีคนช่วยรับอีก10คู่สายก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทํางานอย่างเต็มที่